ลิเวอร์พูลแพ้ในบ้าน3นัดติดต่อกันด้วยการพลิกล็อกพ่ายต่อวูฟแฮมตันทำให้ตกรอบ FA ครับอังกฤษไว้เพียงแค่รอบ4ครับเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์เจอกับวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์จากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพครับนี่คือประตูขึ้นนำ 1-0 ของวูฟตั้งแต่นาทีแรกของเกมนะครับเป็นประตูของลิชาร์ดสเตียร์แมนครับวันนี้ก็เปลี่ยนตำแหน่งเป็นโกคือลอริสพาริอุสนะครับแต่ในช่วงท้ายครึ่งแรกวูฟนั้นก็ยังฟอร์มแรงไม่หยุดครับบุกมาพังประตูหนีห่างลิเวอร์พูลเป็น 2-0 จังหวะนี้ครับเป็นทางด้านเฮลเดอร์คอสตาจ่ายบอลให้กับอังเกสไวแมนยิงให้กับวูฟหนีห่างไปแล้ว 2-0 ครับเจ้าบ้านพยายามเปิดเกมบุกหนักแต่ว่ามาตีแตกได้ในช่วงท้ายเกมจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะลูกคุกผิดหน้าประตูและเป็นดีวอล์กโอริกี้เก็บตกเข้าไปนาที86ครับแล้วก็พยายามที่จะยิงประตูคืนเพิ่มให้ได้นะครับก็จังหวะนี้น่าจะยิงเข้าอีกลูกนึงครับโอริกี้แต่ว่าพาทีเซฟโกของวูฟครับจบเกมลิเวอร์พูลแพ้คาบ้านต่อวูฟทำให้แพ้ในบ้านติดกัน3นัดตั้งแต่แพ้สวอนซีแพ้เซาท์แฮมป์ตันและก็มาแพ้วูฟทำให้หยุดเส้นทาง FA ครับไว้เพียงแค่รอบ4เท่านั้นครับฤดูกาลแข่งขันอีก1คู่ที่สนามเซนต์แมรี่สเตเดียมครับเป็นการเจอกันของเซาท์แฮมป์ตันที่เพิ่งผ่านเข้าสู่รอบชิงของฟุตบอลลีกครับเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลเกมนี้ทีมปืนใหญ่ได้สตีฟบูคุมสนามแทนที่อาร์เซนเวนเกอร์ครับที่ถูกลงโทษห้ามคุมทีม4นัดแล้วก็เกมนี้ได้เดนนี่เวลเบกเปิดฉากเหมา2ลูกนำไปก่อนนาที15และ22ก่อนที่ทีโอไวคอตจะยิงแฮตทริกครับนาที35 69และ84ทำให้อาร์เซนอลบุกถล่มเซาท์แฮมป์ตันขาดลอยครับ 5-0 ผ่านเข้าสู่รอบ5ต่อไปครับเมื่อกี้แต่กันทั้งหมด11คู่ของบอล FA ครับอังกฤษรอบ4นะครับลิเวอร์พูลพ่ายวูฟ 1-2 สเปอร์ชนะวีคอม 4-3 ออกฟอร์ดถล่มนิวคาสเซิล 3-0 ลินคอล์นชนะไบรตัน 3-1 เชลซีชนะเบรนท์ฟอร์ด 4-0 โรชเดลแพ้ฮัดเดอร์สฟิลด์ 0-4 เบอร์ลีย์ชนะบริสตอลซิตี้ 2-0 แบล็กเบิร์นชนะแบล็กพูล 2-0ริสบัวครับชนะแอคควินตัน 1-0 แมซี่บุกไปถล่มคริสตันพาเลต 3-0 และอาร์เซนอลถล่มเซาท์แฮมป์ตันขาดลอยครับ 5-0 ครับ